สุวัฒน์ชมรัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีย้ำดิจิทัลวอลเล็ตหาเสียงไว้แล้วต้องทำสุวัฒน์ชมรัฐบาลแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแนะนายกรัฐมนตรีใช้ประสบการณ์ธุรกิจความได้เปรียบผลักดันบริหารงานชงปี67รัฐบาลต้องหารายได้ให้ประเทศประชาชนย้ำดิจิทัลวอลเล็ตหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำวันที่30ธันวาคม66นายสุวัฒน์ลิปตพันธ์ลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าชพกประเมินผลการทำงานของรัฐบาล3เดือนว่ารัฐบาลพยายามทำงานในสิ่งที่สัญญากับประชาชนไว้ตอนเลือกตั้งโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเศรษฐกิจระยะสั้นการตรึงราคาค่าไฟค่าน้ำมันหนี้นอกและในระบบเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนให้ดีมองว่ารัฐบาลทำได้ดีแต่สำหรับปีหน้าคงต้องโฟกัสเรื่องของรายได้ประเทศและรายได้ประชาชนรัฐบาลไปเชิญชวนการลงทุนไว้มากแต่เราจะได้เงินได้งานเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนที่ไปเชิญชวนอย่างไรหรือการส่งออกที่ติดลบปีหน้าจะหาตลาดเพื่อการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศหรือการท่องเที่ยวปีนี้มีนักท่องเที่ยว27ล้านคนปีหน้าทำอย่างไรให้ได้40ล้านคนถ้าทำได้เราก็กลับมาอยู่จุดเดิมก่อนเกิดโควิดนายกรัฐมนตรีย้ำโครงการแลนด์บริดจ์ดึงนักลงทุนตปท.เพิ่มโอกาสเศรษฐกิจไทยโตชัยธวัฒน์ยกเหตุการณ์ก้าวไกลชนะเลือกตั้งท้าทายสุดปี66พิธารอดปมหุ้นคืนตำแหน่งหัวหน้าพรรคสมศักดิ์อนุมัติเงินด่วนช่วยชาวนราประสบภัยน้ำท่วมสั่งสำรวจผู้เสียชีวิตบ้านเสียหายเร่งจ่ายเยียวยานายสุวัฒน์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังควรทำอะไรที่ถาวรให้กับประเทศเช่นการปรับโครงสร้างต่างๆได้แก่พลังงานตอนนี้รัฐบาลแก้ปัญหาค่าไฟเฉพาะหน้าแต่ถ้าปรับโครงสร้างทั้งการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนการหาแหล่งก๊าซเป็นของตัวเองจะเป็นเรื่องที่ถาวรและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กำลังเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น EEC แลนด์บริดจ์รถไฟฟ้าความเร็วสูงมอเตอร์เวย์จะต่อยอดอย่างไรแอร์ไต่รัฐบาลต้องระวังเรื่องตัวเลขหนี้สาธารณะในขณะนี้ 62% แม้ยังไม่ทราบว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้ตัวเลขหนี้สาธารณะสูงขึ้นถึง 65-66% หนี้ภาคประชาชนตอนนี้กว่า 90% รัฐบาลต้องระมัดระวังและสร้างเสถียรภาพทางการคลังเพื่อให้เกิดความมั่นใจหากนโยบายการผลักดันนโยบายการหารายได้ชัดเจน GDP ก็จะโตหนี้ต่างๆจะลดลงตลาดหุ้นก็จะกลับมาคึกคักนอกจากนี้นายสุวัฒน์ยังกล่าวถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจและน่าจะเพิ่ม GDP ได้อีกประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ปีหน้า GDP อาจจะอยู่ที่ประมาณ 3% แต่ถ้ามีนโยบายนี้ก็อาจจะเพิ่มเป็น 3.5% และขอย้ำว่าสิ่งที่ต้องควบคุมหนี้สาธารณะตอนนี้ 500,000 ล้านบาทหากมีการกู้เงินเพิ่มอีกก็จะทำให้สูงกว่า 62% แม้ไม่เกิน 70% แต่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ก็จะมองดังนั้นรัฐบาลต้องหามาตรการหารายได้เพิ่มให้กับประเทศในระยะยาวควบคู่กันไปการท่องเที่ยวดีขึ้นการส่งออกดีขึ้นการปรับโครงสร้างต่างๆเพื่อให้บาลานซ์ตัวเลขที่ทำให้เกิดความมั่นใจเสถียรภาพการคลังของประเทศแต่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินถึง 500,000 ล้านบาทย่อมมีความรุนแรงที่ทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นได้และถ้าติดเรื่องข้อกฎหมายคิดว่ารัฐบาลต้องมีมาตรการสำรองที่เทียบเคียงได้กับดิจิทัลวอลเล็ต
ดิจิทัลวอลเล็ตบอกประชาชนไว้ก็ต้องทำและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเพียงแต่ต้องมีความรอบคอบในเรื่องของความถูกต้องของขั้นตอนต่างๆคือการตีความทางกฎหมายของกฤษฎีกาแต่โดยภาพรวมก็มีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจเพียงแต่ว่าระมัดระวังที่มาและหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีเสถียรภาพในด้านการคลังอยู่นายสุวัฒน์กล่าวเมื่อถามถึงคำแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีนายสุวัฒน์กล่าวว่าเวลาไม่รอท่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีต้องโฟกัสในการหารายได้ใช้ประสบการณ์ในทางธุรกิจความได้เปรียบและเสถียรภาพทางการเมืองผลักดันให้งานเรียบร้อยเพราะปีหน้าจะเป็นปีที่ท้าทายในเรื่องเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆก็เป็นใจเพราะส่งออกปีนี้ติดลบแต่ปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะดีขึ้นดอกเบี้ยขาลงเงินเฟ้อลดลงดังนั้นเศรษฐกิจไทยโดยพื้นฐานย่อมจะต้องดีขึ้นตัวเลขการส่งออกที่ติดลบปีหน้าก็ต้องเป็นบวกนักท่องเที่ยวก็ต้องเพิ่มขึ้นและถ้ามีการลงทุนเพิ่มก็จะยิ่งขับเคลื่อน GDP หนี้ต่างๆจะเบาลงส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีของพรรคแกนนำน่าจะยังไม่มีอะไรเพราะสว.ยังอยู่ดังนั้นการเปลี่ยนตัวจึงไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรยากๆคงไม่ทำในช่วงนี้และไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นมีพิรุธสิริกัญญาสงสัยรัฐบาลส่งภูมิธรรมนั่งประธานกมทงบเชื่อมีนัยยะการเมืองสิริกัญญาสงสัยรัฐบาลส่งภูมิธรรมนั่งประธานกมทงบประมาณปี67เชื่อมีนัยยะการเมืองอาจมีวาระพิเศษที่ต้องมาควบคุมด้วยตัวเองเมื่อวันที่30ธันวาคม2566ที่พรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติส่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ว่าการที่นายภูมิธรรมลงมานั่งเป็นประธานกมท.งบประมาณเองอาจมีการบัญชาการหรือสั่งการอะไรอย่างเข้มข้นแน่นอนทั้งที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจหากจะเป็นนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคงไม่น่าแปลกส่วนจะมองว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ไว้ใจคนอื่นหรือไม่นั้นตนมองว่าอาจไม่ถึงขนาดนั้นแต่อาจเป็นวาระพิเศษที่ต้องส่งนายภูมิธรรมมาควบคุมด้วยตัวเองอาจเป็นนัยยะทางการเมืองไม่ใช่นัยยะตามปกตินางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าโดยธรรมชาติรัฐมนตรีจะไม่ได้มานั่งเป็นประธานกมท.ด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์อดีตร.ม.ว.คลังนั่งเป็นประธานก็เจอหน้าน้อยมากส่วนใหญ่จะเจอนายวราเทพรัตนากรรองประธานกมท.งบประมาณในขณะนั้นมากกว่าส่วนจะมีการพูดเรื่องนี้ระหว่างการอภิปรายงบประมาณหรือไม่นั้นสิริกัญญากล่าวว่าใครจะเป็นประธานกมท.งบประมาณก็ต้องยอมรับและไปโหวตอีกทีในชั้นกมท.แต่ไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหามากขนาดนั้นอาจจะต้องทดลองใช้ก่อนหากมีปัญหาอย่างไรจะเอามาเล่าให้ฟังปิงปองไทยทีมหญิงลุ้นโควต้าโอลิมปิก2024ครั้งประวัติศาสตร์ปิงปองไทยยังลุ้นโควต้าประเภททีมหญิงโอลิมปิกปารีส2024ให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บิ๊กตูนณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมเผยด่านแรกทีมสาวไทยที่ตอนนี้อยู่อันดับ18ของโลก
ต้องเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกเดือนกุมภาพันธ์2567ที่เกาหลีใต้ให้ได้ก่อนนายณัฐวุฒิเรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากในปี2566ทีมตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยทำผลงานโดดเด่นที่สุดด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมาครองเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของเทเบิลเทนนิสไทยที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในปี2567สมาคมโดยตนคณะกรรมการบริหารธุรกิจนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไปทั้งนี้หนึ่งในแผนงานที่สำคัญสมาคมยังลุ้นโควต้าประเภททีมหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อยู่โดยด่านแรกทีมสาวไทยที่ตอนนี้อยู่อันดับ18ของโลกต้องเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกเดือนกุมภาพันธ์2567ที่ประเทศเกาหลีใต้ให้ได้ก่อนแล้วดูว่าทีมอื่นผลงานเป็นอย่างไรและเราอยู่ใน16อันดับแรกของโลกที่จะได้สิทธิ์หรือไม่อีกครั้งส่วนในประเภทบุคคลสมาคมหวังไว้2โควต้าจากประเภทหญิงเช่นกันนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยกล่าวต่อว่าตลอดปีใหม่2567สมาคมจะเป็นเจ้าภาพรายการสำคัญระดับนานาชาติถึง4รายการเริ่มจากรายการคัดเลือกโอลิมปิกโซนเอเชียวันที่4-8พฤษภาคม2567ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์รายการเก็บคะแนนสะสมระดับโลกทั้งรุ่นทั่วไปดับเบิล UTT Star Contender วันที่1-7กรกฎาคม2567ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากและเยาวชนดับเบิล UTT Star Contender ที่จะมีทั้งรุ่น11ปี13ปี15ปี17ปีและ19ปีวันที่9-15กันยายน2567ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพจะส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมมากถึง60คนรวมถึงศึกอาวุโสชิงแชมป์อาเซียนวันที่21-22กุมภาพันธ์2567ที่จังหวัดเชียงใหม่